จะเดินทางจากกรุงเทพไปสู่เหนือสุดแดนสยามนะครับที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองตอนนี้ผมผ่านตัวเมืองเชียงรายมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะไปจุดถนนหมายเลขหนึ่งสวัสดีครับอยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนนะครับและครั้งนี้มากับ Yamaha X-Max ซึ่งแน่นอนว่าใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นปกคลิปแล้วนะครับว่าผมจะเดินทางจากกรุงเทพไปสู่เหนือสุดแดนสยามนะครับที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองระยะทางประมาณ840กว่าโลนะครับซึ่งตอนนี้เวลา 7:20 แล้วจริงๆผมออกจากกรุงเทพเมื่อเช้าที่เติมน้ำมันนะครับก็ประมาณสัก 6:00 นะครับเดินทางกันมา1ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ระยะทางประมาณ100โลนิดๆนะครับผมอยู่ในเขตจังหวัดอยุธยานั่นเองระยะทางหลังจากนี้ก็อีกประมาณ700กว่าโลนะครับกับ Yamaha X-Max คิดว่าน่าจะไม่เหนื่อยมากวันนี้ผมจะต้องไปเช็คอินที่ป้ายที่เขียนว่าเหนือสุดแดนสยามที่จังหวัดเชียงรายให้ได้ครับกับ Yamaha X-Max ครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อยาวๆครับผมสำหรับทริปนี้ครับก็ตอนนี้เวลา 11:40 นะครับผมเดินทางมาได้ระยะทางประมาณ350โลซึ่งก็ยังไม่ถึงครึ่งแต่ก็เกือบๆครึ่งทางแล้วนะครับผมอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็จะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดตากน่าจะเป็นตากลำปางแล้วก็ฉีกไปทางพะเยาแล้วค่อยขึ้นไปทางเชียงรายนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือฟ้าครึ้มทั้งวันเลยแดดไม่แรงมากแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเจอกับฝนหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าข้างหน้าเนี่ยมันครึ้มแล้วก็มืดมากนะครับคิดว่าน่าจะถึงเชียงรายประมาณการไว้น่าจะสักไม่เกิน 2-3 ทุ่มคิดว่านะประมาณนั้นเพราะว่าผมใช้ความเร็วเนี่ยความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110-120ก็มีบางครั้งได้เร่งแซงบ้าง130อะไรเงี้ยครับแล้วก็การขับขี่ Yamaha X-Max ทางยาวๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สบายมากนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะรถอัตราความเร็วที่มีแล้วก็ท่านั่งเนี่ยมันทำให้เราขับขี่เดินทางไกลได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยตอนนี้เพิ่งลงมาถึงขีดล่างสุดขีดเดียวก็เดี๋ยวจะเติมให้เต็มถังแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีว่าระยะทางจากกรุงเทพไปเชียงรายที่เป็นเหนือสุดแดนสยามเนี่ยค่าน้ำมันเท่าไหร่กับ Yamaha X-Max ทริปนี้ครับก็ตอนนี้นะครับเวลา 5:30 นะครับผมวิ่งไปแล้ว717โลซึ่งตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดพะเยาแล้วครับหลุดจากพะเยาเนี่ยก็จะเป็นเชียงรายแล้วจุดหมายปลายทางของผมวันนี้เนี่ยจะเป็นป้ายที่เขียนว่าเหนือสุดแดนสยามนะครับตรงนั้นน่ะไปอีกประมาณ160โลจากจุดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ 5:30 เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะมืดค่ำนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่จะไปตรงเหนือสุดแดนสยามเนี่ยมันจะมืดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทริปนี้ผมติดไฟสปอตไลท์มาแล้วก็คิดว่าน่าจะขี่ได้ครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับวันนี้ต้องเอาให้ถึงเหนือสุดแดนสยามให้ได้ครับก็ตอนนี้ผมผ่านตัวเมืองเชียงรายมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะไปสุดถนนหมายเลขหนึ่งซึ่งระยะทางเนี่ยน่าจะอีกประมาณ40กว่าโลนิดๆก็จะถึงจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณจะ2:00 แล้วก็เป็นเวลาที่คาดไว้นะครับรวมเวลาที่เราแวะนู่นนี่นั่นด้วยตั้งแต่ผ่านแถวๆตัวเมืองเชียงรายมาเนี่ยครับไฟแดงเยอะมากเลยไฟแดงมีทุกแยกเลยครับจริงๆตอนถึงก่อนตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมัน GPS มันบอกว่าให้แยกซ้ายไปอำเภอแม่สายแต่เหมือนมันอ้อมไปนิดนึงแล้วก็ผมไม่คุ้นเส้นทางนะครับก็เลยเลือกมาเส้นหมายเลขหนึ่งนี่แหละคิดว่าตรงไปให้สุดอ่ะน่าจะเป็นสุดแดนสยามนะครับของถนนหมายเลขหนึ่งตอนนี้ผมวิ่งมา849โลแล้วเริ่มเมื่อยแล้วตอนนี้
ก็ตอนนี้เวลาประมาณจะ3ทุ่มแล้วนะครับระยะทางที่ผมขี่มาจากกรุงเทพตอนนี้หน้าไมโชอยู่ที่884กิโลนะครับก็ออกจากกรุงเทพ6โมงมาถึงเหนือสุดแดนสยามที่จังหวัดเชียงรายตรงนี้ก็ตีไป3ทุ่มกลมๆแล้วกันนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขับไปเติมเต็มถังแล้วเดี๋ยวเรามาจับระยะกันอีกทีนึงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเรื่องของระยะทางทั้งหมดนะครับระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงน้ำมันใช้ไปกี่ลิตรแล้วก็เติมน้ำมันไปทั้งหมดกี่บาทนะครับพอดีคุยกับน้องในกลุ่ม Xmax ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปนอนแถวๆนี้นะครับไม่ห่างจากตรงนี้สักประมาณ10กว่าโลซึ่งน้องเนี่ยเขาจองที่พงที่พักอะไรตรงนั้นไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงยังไงตัวเลขทั้งหมดเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนเนี่ยผมมาพักที่ชื่อว่า Triple P Resort นะครับก็จะเป็นน้องที่เขาแนะนำจากกลุ่ม Xmax ก็คือเขาจองให้เรียบร้อยเลยนะครับจริงๆตรงที่พักเนี่ยด้านหลังไกลๆตรงนู้นน่ะจะเป็นถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วก็เช้านี้หมอกลงเยอะมากเลยคือเมื่อเช้าผมเอาโดรนบินเก็บบรรยากาศนิดหน่อยแต่ว่าไม่กล้าบินไกลกลัวสัญญาณมันหลุดครั้งที่แล้วไปจังหวัดตังบินบนเขาโอ้โหสัญญาณหลุดใจหายเลยเรามาพูดคุยกับน้องที่แนะนำให้เราตรงนี้นะครับในส่วนของที่พักอันนี้เป็นรถของน้องเขานะครับเลยครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงเราชื่ออะไรนะครับชื่อตัวเล็กครับผมชื่อตัวเล็กนะครับเมื่อวานอ่ะพี่โพสลงไปในกลุ่มนะแล้วก็น้องเขาเม้นมาว่าถ้ามาแม่สายให้ทักหาก็เลยได้น้องตัวเล็กนี่ครับแนะนำที่พักตรงนี้ครับก็จริงๆที่พักตรงนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะใช่ครับก็คืออย่างผมมาพักเนี่ยก็คือละ500บาทห้องใหญ่โตมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างอยู่ห่างจากจุดที่เป็นจุดป้ายที่พี่ไปถ่ายรูปเมื่อคืนเนี่ยประมาณขับมาไม่ถึง10นาทีเองใช่ครับใครมาเช็คอินตรงนี้แล้วแบบว่าจะหาที่พักเนี่ยก็มาได้ตรงนี้เซิร์ชคำว่าทิปเปิลพีก็ขึ้นใช่ไหมทิปเปิลพีรีสอร์ทใช่ครับผมนะฮะก็โอเคอันนี้เป็น Xmax ของน้องตัวเล็กนะครับอันนี้มันจะเป็น Xmax โฉมที่ก่อนที่จะมาโฉมของพี่เนาะใช่ครับโฉมล่าสุดใช่ไหมใช่ครับที่ว่ามันจะมีตัวพิเศษที่เป็น SP ด้วยที่เขามีโชคเออร์ลินอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเมื่อคืนพอคุยกันไปคุยกันมาแล้วเนี่ยมีประเด็นอยู่อย่างนึงคือน้องบอกว่าเคยขี่ไกลสุดกี่โลนะ Xmax คันนี้ตาม GPS 1511กิโล1511กิโลภายในระยะเวลา29ชั่วโมง29ชั่วโมงพักตามปั๊มประมาณสักงีบสักกี้10ถึง30นาที2ชั่วโมงพักครั้งหนึ่งสุดยอด29ชั่วโมงนี่ครับก็คืออย่างผมก็ขี่ไกลหลายๆทีมนั้นนั่งรถเล็กรถใหญ่แต่ว่าพอเมื่อคืนได้คุยกันแล้วแบบโอ้โหนี่ว้าวเลย ก็คือระยะทางนี่ขี่จากสุราษฎร์มาใช่มั้ยใช่จากดอนสักจากเกาะสมุยครับเกาะสมุยจากเกาะสมุยขึ้นสปีดเรือใหญ่มาแล้วก็มาลงฝั่งดอนสักครับผมแล้วก็สตาร์ทเลยตาม GPS 1511กิโล1511กิโลซึ่งไม่ใช่ขี่คนเดียวด้วยระยะทาง1511กิโลเนี่ยมีผู้โดยสารมาด้วยใช่ไหมใช่ครับมีแฟนกับแมวมีแฟนมาด้วยแล้วแถมว่ามีแมวมาด้วยเนาะครับผมแมว1ตัวโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเนี่ยเจอฝนเจออะไรด้วยเพราะว่าเราขี่กลางคืนด้วยใช่ไหมใช่ครับกลางคืนสายใต้ครับพ้นสายใต้ก็คือขับเฉพาะกลางวันจนข้ามมากลางคืนครับก็คือจากมืดมามืดอีกวันเลยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดหกโมงเย็นถึงที่นี้ที่พักที่แม่สายก็ประมาณสัก 23.00 เป๊ะเลย29ชั่วโมงโอ้โหคือถ้าพูดง่ายๆนี่แทบจะแบบอีกนิดเดียวใต้สุดแล้วนะครับผมแล้วมาเหนือสุดเลยนะใช่ครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็ค่าน้ำมันเป็นไงบ้างพอเราขี่ไกลๆแบบใช้ความเร็วเป็นยังไงบ้างผมประมาณสัก100บางทีก็120บางครั้งก็104น้ำมันเฉลี่ยแล้วตกไม่แน่ใจยังไม่คำนวณเนาะแต่ถ้าเติมจริงก็1760บาท1760บาทใช่ครับกับระยะทางประมาณ 1,500 นิดๆเนาะ 1,511 โลตาม GPS ครับโอ้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าขี่ไกลขนาดนั้นแล้วก็ความเร็วที่เราใช้ด้วยนะตอนนี้คืออยู่ที่กลับมาอยู่บ้านแม่ก็คืออยู่ที่นี่เป็นหลักเลยนะใช่ครับอ๋อก็เป็นสมาชิก Xmax อีกหนึ่งท่านนะครับที่เราได้เจอกันในกลุ่มแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการมาออกทริปแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยนะน้องเขาแนะนำให้พี่ไปเที่ยวข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นคุณน้ำนางนอนเรียกคุณน้ำนางนอนครับแล้วก็ถ้ำนางนอนครับแล้วก็ผาหมีผาอยู่ที่เดียวกันอ๋อมันจะอยู่ไม่ไกลกันติดกันใช่ครับก็จะเป็นโซนที่แบบมีคาเฟ่มีอะไรใช่ไหมใช่ครับธรรมชาติพี่น่าจะรบกวนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เก็บของแล้วก็เดี๋ยวลองไปเที่ยวดูโอเคแล้วไว้โอกาสหน้าที่มีโอกาสมาโซนนี้ใหม่เดี๋ยวทักทายกันใหม่ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พักนะครับทริปเปิลพีครับผม
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะตามน้องตัวเล็กไปนะครับน้องเขาจะพาเราไปที่เที่ยวใกล้ๆแถวนี้ดูบรรยากาศครับโอ้โหหมอกหมอกลงเยอะเดี๋ยวน้องตัวเล็กบอกว่าจะพาเราไปผาหมีโอ้โหแต่บรรยากาศเช้านี้ที่เชียงรายดีมากอากาศเย็นๆไม่ถึงกับหนาวนะครับโอ้โหสวยอ่ะผมก็ไม่เคยรู้ว่าถ้ำหลวงมันอยู่ใกล้ๆกับตรงด่านแม่สายนะครับโอ้โหสวยว่ะโอ้ดูตรงนู้นดิโคตรสวยเลยอ่ะเลี้ยวซ้ายบ้านผาหมีเดี๋ยวลองดูยังไงขอบคุณมากไว้โอกาสหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับผมเจอกันขอบคุณครับนะครับเราแยกกับน้องตัวเล็กแล้วครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับผาหมีโอ้วันนี้คาเฟ่เยอะเลยครับมาร์กอันนี้ไว้ก่อนกาแฟดอยหมี999โหข้างบนสวยอ่ะเอ็กแม็กมันดีอย่างนี้นี่เองขึ้นทางชันไม่มีงองแงเฮ้ยแวะนี่ไหมสวยดีอ่ะอะไรลาโยคาเฟ่เนี่ยครับบรรยากาศดอยผาหมีบรรยากาศดีมากคืออากาศมันเย็นๆหูตรงนู้นสวยครับผมหลังจากที่นั่งชิวๆที่ร้านลาโยคาเฟ่อุ้ยทางชันใช้ได้เนี่ยทางชันยาวต่อเนื่องเลยครับไหนๆมาแล้วก็ขี่รถเล่นสำรวจไปสักหน่อยจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปผาฮีก่อนเมื่อกี้เจอเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเขาบอกว่าไม่เกิน3โลนี้นี่เองครับที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนมาถ่ายรูปโอเคมาแล้วต้องเอาซะหน่อยเต็งถ่ายรูปให้หน่อยตอนนี้10โมงจะครึ่งนะบรรยากาศยังมีหมอกอยู่เลยโอเคครับหลังจากนั่งชิวๆที่ผาฮีสักพักเราตัดสินใจเดินทางกลับดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยคิดว่าจะเข้าตัวเมืองเชียงรายคือจะเอา X-Max คันนี้ครับไปเช็คระยะเพราะว่ามันเกินพันโลมาหน่อยละโอ้โหทางลงชันใช้ได้เลยแล้วพอเป็นรถออโต้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเอนจินเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เบรกเป็นหลักซึ่งโอ้เบรกเนี่ยมันก็กำยาวๆนี่ก็ไม่ดีด้วยเดี๋ยวจะร้อนนะครับก็ค่อยๆกำปล่อยเอาแต่ก็บรรยากาศดีครับข้างบนอากาศเย็นๆยังไม่ถึงกับหนาวถ้ามาปลายปีนี่ข้างบนน่าจะเย็นเฉียบแน่นอนหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับมันเป็นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศดีมากคือภูเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวแน่นๆเลยแล้วก็ด้านบนจะเป็นหมอกซึ่งจริงๆอ่ะก็คือที่เราลงมาจากผาฮีก็คือเราลงมาจากด้านบนนั่นเองครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายครับอันนี้ผมลองใช้ Garmin Street Cross นะครับปักหมุดไปที่ตัวเมืองก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเห็นหลายคนใช้มันจะมีปัญหาเรื่องเซิร์ชโลเคชั่นไม่เจอนะครับแล้วก็ทีนี้วิธีแก้ไขก็คือเราสามารถเอาตัวเลขไอ้พิกัดมาใส่ในแอปพลิเคชันได้มันก็จะปักหมุดไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวกราฟิกอะไรพวกนี้มันดูง่ายนะดูไม่ยากฟอนต์ตัวหนังสืออะไรเป็นภาษาไทยหมดเลยด้วยเดี๋ยวลองไปดูจะพาเราไปจุดหมายได้ไหมผมตัดสินใจไปไล่ฉุยฟงเห็นว่าเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจดีครับไล่ชาฉุยฟงเคยมานานแล้วบรรยากาศมันจะเป็นแบบไล่ชาเขียวๆโล่งๆแล้วก็อยู่ห่างจากตรงเนี้ยจากถนนใหญ่เนี่ยแค่4โลเดี๋ยวลองขับไปดูครับว่าจะเป็นยังไงโอ้นี่เราขี่มาไกลแล้ว
เรายังเห็นภูเขาที่เป็นภูเขาถ้ำหลวงอยู่เลยครับใหญ่มากถึงแล้วครับทางเข้าไร่ชาฉุยฟงวันนี้คิดว่ารถน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปก่อนโอ้ชิลก่อนกลับจากเชียงรายเราเจอเพื่อนสมาชิก Yamaha X-Max ครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับก็ชื่อเป๊ปซี่ครับผมเป๊ปซี่นะครับก็ขี่ X-Max สีแดงเหมือนกันพอดีโพสต์ไปในกลุ่มนะแล้วก็มีการทักทายกันว่าอยู่แถวตัวเมืองครับผมพอดีผมเอารถมาเช็คที่สิงห์ธานีครับผมปันโลพอดีนะครับทีนี้ผมอยากขอดูรถนิดนึงได้เลยครับเห็นอุปกรณ์ตกแต่งนะเดี๋ยวเราดูรถยินดีครับเป๊ปซี่นิดนึงนะครับคุณเป๊ปซี่ก็รถเนี่ยมีหลักๆเลยตรงนี้เป็นเหมือนแบบตกแต่งพวกลวดลายคาร์บอนป่ะใช่ครับเป็นสติกเกอร์นะอันนี้ยังไม่ได้เป็นคาร์บอนแท้เป็นสติกเกอร์คาร์บอนเฉยๆครับผมก็คือตกแต่งให้มันดูแบบมีความสปอร์ตขึ้นเนอะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมกันล้มครับกันล้มนะครับแต่ว่าผมสนใจนี่เลยตัวนี้ครับผมตรงนี้บาร์ตรงนี้นะครับผมคือบาร์ตรงนี้เนี่ยสายเดินทางเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ใช่ครับเพราะสามารถเอาติดจับอะไรได้ใช่ต่างๆได้ก็มีที่ใส่ขวดน้ำด้วยนี่กำลังจะเพิ่มเป็นตัวล็อกหมวกกันน็อกมาเพิ่มอีกกำลังมาดีเลยเพราะว่าปกติถ้าเราใส่ของเต็มใต้เบาะไม่มีของท้ายเนี่ยก็ตรงนี้แผ่นแล้วล็อกไว้เลยใช่ใช่ครับผมก็พวกตุ้มพวกแฮนด์อะไรก็เปลี่ยนเป็นสีแดงให้รับกับตัวรถใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนเพจเหยียบต่างๆนะก็จะเป็นของแต่งหมดเลยใช่ครับนะตัวนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีพวกท้ายยังไม่มีกล่องยังไม่มีครับกำลังเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันครับผมอันนี้ปกติก็คืออยู่ที่เชียงรายเป็นหลักเชียงรายครับผมครับอยู่เชียงรายเป็นหลักก็จะออกทริปก็ตอนนี้จะเป็นแค่ในช่วงเชียงรายหรือจังหวัดใกล้ๆพะเยาอะไรเงี้ยแต่ก็มีแผนว่าอยากจะไปออกทริปอย่างคุณปุ้ยบ้างเหมือนกันเนาะมากรุงเทพเชียงรายนี่ผมก็จะจากเชียงรายไปกรุงเทพบ้างอ๋อไปที่กรุงเทพครับผมไม่งั้นก็เลยไปอีกลงใต้ไปเลยไม่มีโอกาสครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะระหว่างเดินทางจริงๆผมไปเจอกับน้องที่ชื่อว่าน้องตัวเล็กกี่ X-Max สีแดงเหมือนกันด้วยอ๋อสีเดียวกันเหมือนกันอยู่ที่แม่สายสีนี้ฮอตสีนี้ฮอตจัดแจงเรื่องที่พักดูให้ช่วยแล้วก็พาไปเที่ยวเมื่อเช้าด้วยพาขึ้นไปดอยผาหมีอะไรนี่แหละครับผมนะแล้วก็เข้าตัวเมืองมาเราก็มาเจอคุณแป๊บซี่ด้วยครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของทริปนี้นะครับสำหรับYamaha X-Max ที่ผมขี่มาเชียงรายก็ไว้โอกาสหน้าถ้าขึ้นมาแถวโซนนี้อีกเดี๋ยวทักทายกันครับยินดีหรือจะไปเที่ยวกรุงเทพลองอินบ็อกซ์ได้เอาแนะนำเจอกันก็ไปขี่รถชมเมืองไปถ่ายรูปอะไรในกรุงเทพก็ได้ได้ครับโอเคนะประมาณนี้ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับครับผมครับผมมากครับสวัสดีครับมาครับได้เวลาสรุปตัวเลขทั้งหมดของทริปนี้นะครับก็ผมจะเอาระยะทางตั้งแต่ออกจากกรุงเทพเมื่อวานนะครับออกจากกรุงเทพช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าเราไปถึงจุดเช็คอินที่เขียนว่าเหนือสุดแดนสยามเนี่ยประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับก็ผมใช้ระยะทางไปจนถึงจุดนั้นแล้วก็วนออกมาเติมน้ำมันเต็มถังนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ย 887.4 กิโลเมตรน้ำมันที่เติมไปทริปนี้ทั้งหมดเนี่ย 28.11 ลิตรนะครับคิดเป็นเงิน 1,130 บาทต้องบอกว่าวันที่ผมเดินทางมาเนี่ยน้ำมันมันจะอยู่ลิตรละประมาณ 39.99แล้วก็บางปั๊มที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยลิตรละ40บาทผมเติมเป็นแก๊สโซฮอล์95ตลอดทางทีนี้ผมจะเฉลี่ยตัวเลขให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะก็ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันจะตก 31.56 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนถ้าคิดเป็นระยะทางว่าต่อกิโลเนี่ยใช้เงินกี่บาทก็จะอยู่ที่ 1.27 บาทต่อกิโลเมตรนั่นเองนะครับก็จริงๆทริปนี้เนี่ยณตอนนี้ผมมาอยู่ที่สินธานีนะครับเป็นศูนย์บริการของทาง Yamaha เพราะว่ารถผมตอนนี้วิ่งมา 1,300 กิโลแล้วนะครับทริปนี้จริงๆวนไปวนมาเนี่ยก็คือพันโลไปแล้วนั่นเองนะครับก็มาเช็คระยะYamaha X-Max เนี่ยจริงๆตามสเปคเนี่ยต้องเช็คระยะที่พันโลนะครับครั้งแรกแต่ว่าของผมมันวิ่งเกินมาค่าใช้จ่ายในการเช็คครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเลยตรงนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย930บาทหลักๆ ก็จะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนเป็นตัวสังเคราะห์แท้ตัวพรีเมียมนะครับน้ำมันเครื่อง1ลิตรเนี่ยราคา716บาทน้ำมันเฟืองท้ายนี่88บาท
ส่วนปะเกน15บาทแล้วก็ชุดกองน้ำมันเครื่องนี่96บาทรวมแล้วทั้งหมดเช็คระยะครั้งแรกของ Yamaha Xmax เนี่ย930บาทนั่นเองครั้งต่อไปก็อีก 3,000 โลครับบวกไปจากที่เราเช็คครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทริปนี้สนุกดีครับกับการขี่ Yamaha Xmax ยาวๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆสมัยก่อนผมเคยขี่ Yamaha Xmax มาแล้วในโฉมปี2018ตอนนั้นก็ซื้อแรกๆแล้วก็เคยขี่ขึ้นเหนือมาแล้วด้วยนะครับ Yamaha Xmax เป็นรถที่ขี่ทางไกลเนี่ยโคตรสบายเลยคือเรามีความเร็วในมือให้ใช้เนี่ย110 120 130จังหวะแซงมีได้สบายๆนะครับแล้วก็ด้วยองศาท่านั่งเบาะนั่งมันสบายขี่1วันเนี่ยจากกทม.มาเหนือสุดแดนสยามอย่างเชียงรายเนี่ยทำได้นะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคทริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับ Yamaha Xmax แต่จริงๆเนี่ยผมต้องเดินทางกลับกรุงเทพอีกระยะทางจากตรงเนี้ยถ้ากลับกรุงเทพเลยก็อีกเกือบๆ800โลนะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะกลับไปที่จังหวัดตากก่อนแล้วอีกวันนึงค่อยมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วยังไงพบกันใหม่ทริปหน้ากับ Yamaha Xmax นะครับแบบนี้ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยครั้งหน้าแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม